ฉันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้เธอฟังก่อนที่ฉันจะลืมมันไปเสียก่อนมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่เป็นเพื่อนรักต่างวัยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้มิตรภาพระหว่างพวกเขาลดน้อยลงไปเลยเธอชื่อคุณยายเปี่ยมรักและนี่คือเรื่องราวก่อนที่เธอจะจากฉันไป